สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การต่อพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตอังกฤษที่นอกสหราชอาณาจักรนะคะเอกสารต่างๆที่เราจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะเราก็จะบอกเพื่อนๆทั้งหมดว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับการต่อพาสปอร์ตอังกฤษที่นอกสหราชอาณาจักรนั้นนะคะเอกสารก็จะเยอะแยะมากมายรวมทั้งเราดั้งเดิมเป็นคนไทยนะคะก็จะมีเอกสารขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะสำหรับการต่อพาสปอร์ตครั้งนี้นะคะเราใช้เอเจนซี่นะคะเพราะว่าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างที่เราจะเดินทางไปทำเองแล้วก็ให้เอเจนซี่ทำนะคะดูแล้วนะคะราคาก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะทีนี้เราก็จะหาข้อมูลค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนซี่นะคะที่เราสามารถไว้ใจได้ฟีดแบ็กดีนะคะแรกเริ่มเลยเราเริ่มหาข้อมูลในจังหวัดที่เราอยู่ก่อนว่ามีเอเจนซี่ไหนที่ทำได้บ้างใช้เวลาเท่าไหร่และที่สำคัญค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นั่นเองนะคะหาข้อมูลอยู่พอสมควรนะคะเราก็ได้เอเจนซี่ท่านหนึ่งที่ฟีดแบ็กดีพอสมควรนะคะก็เลยติดต่อไปได้รับการตอบกลับเร็วพอสมควรนะคะแล้วก็ข้อมูลก็เพียบฟีดแบ็กก็ดีนะคะเราก็เช็คหลายๆอย่างกับเอเจนซี่ท่านนี้นะคะพอได้รู้แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับเอกสารในวันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าหลักๆเลยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเอกสารทุกอย่างนะคะเราจะใส่ไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้อ่านดูด้วยแล้วก็จะขึ้นหน้าจอให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยบิชิตพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตอังกฤษที่ใกล้จะหมดอายุนะคะหลักๆเลยอย่างที่2นะคะพาสปอร์ตไทยเพราะว่าดั้งเดิมเราเป็นคนไทยพาสปอร์ตไทยก็คือต้องได้ใช้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีนะคะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็มีรูปนะคะรูปคือ2x2ด้านหลังคือสีขาวนะคะ2รูปนะคะจากนั้นก็จะมีทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนั้นนะคะทางเอเจนซี่ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษสำหรับเอกสารฉบับภาษาอังกฤษนี้นะคะมีการให้บริการประชาชนมาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562นะคะสมัยนี้ก็คือง่ายมากคือไม่ต้องไปจ้างแปลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณนั้นนะคะไปขอได้เลยที่เทศบาลนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เดินทางไปที่เทศบาลจังหวัดอุดรธานีนะคะการบริการดีเยี่ยมมากนะคะรวดเร็วทันใจนะคะเดินทางไปแล้วก็ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่ฉบับละ10 บาทเท่านั้นเองนะคะย้ำว่า10 บาทนะคะเอกสารต่างๆนะคะที่เราสามารถขอได้นะคะเราจะใส่ไว้ในกล่องรายละเอียดให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นทะเบียนบ้านใบเกิดใบหย่าอะไรประมาณนี้นะคะขอเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอกสารเราพร้อมแล้วเราก็จะส่งไปให้ทางเอเจนซี่นะคะบางเอเจนซี่นั้นระยะเวลาในการทำก็แตกต่างกันออกไปนะคะเท่าที่เราได้ติดต่อสอบถามหลายๆที่นั้นนะคะก็จะมี 5-6 เดือนบ้าง 3-4 เดือนบ้างประมาณนั้น 2-3 เดือนบ้างประมาณนั้นก็สุดแล้วแต่ทุกท่านจะเลือกใช้บริการนะคะสำหรับวันที่พาสปอร์ตใหม่กลับมานะคะเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่เราใช้บริการนั้นดีแค่ไหนนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะเราจะตอบกลับทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เราก็ได้รับ พาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วนะคะที่บอกกับเพื่อนๆไปนะคะว่าถ้ามาแล้วเราก็จะรีวิวอีกครั้งนะคะสำหรับขั้นตอนการทำงานของเอเจนซี่ที่เราใช้บริการนะคะรวมระยะเวลาแล้วนะคะประมาณ13วันเท่านั้นนะคะ13วันนี้ไม่ได้รวมกับเสาร์อาทิตย์นะคะสมัครไปนะคะสำหรับเล่มใหม่แล้วก็ได้รับอีเมลภายใน13วันนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรายละเอียดของเอเจนซี่นะคะเราจะใส่ไว้ในกล่องรายละเอียดนะคะและเพื่อนๆที่สนใจก็เข้าไปดูไปชมได้นะคะสำหรับเอเจนซี่บริษัทนี้นะคะไม่ได้ทำแค่พาสปอร์ตนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องวีซ่านะคะหรือว่าการบุ๊กตั๋วจองตั๋วนะคะสำหรับการเดินทางที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรนะคะก็สามารถนะคะใช้บริการได้เลยนะคะทุกอย่างหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพจ Facebook ของน้องนะคะเราก็จะใส่ไว้ในกล่องรายละเอียดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตต่อพาสปอร์ตอังกฤษนะคะที่ประเทศไทยนะคะก็ใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเราจะตอบกลับทุกท่านนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ